สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วผมกับ EP นี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็เลยไปแถวใกล้ๆดีกว่าวันนี้เราจะไปตลาดหลังวังผมก็ว่าจะก็นั่งเรือข้ามฟากไปจากธรรมศาสตร์ไปตลาดหลังวังไปดูว่าวิถีชาวตลาดหลังวังคนที่เขาใช้ชีวิตแม่ค้าแม่ขายหลังวังเขาเป็นยังไงกันตลาดลุยนี่แล้วกันสบายสบายป้าย Let's go ป้ายกันดีกว่าเอาแล้วก็แล้วมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามหลวงท่าประจันครับผมก็กำลังจะเดินทางไปวังหลังโดยการขึ้นเรือข้ามฟากจากที่ท่าประจันไปวังหลังนะฮะร้านนี้น่ากินจังเลยเขาขายอะไรเนี่ยแถวนี้ก็เขายังคงความเป็นโบราณความเป็นคลาสสิกสมัยก่อนเนาะธนาคารกรุงเทพตรงนี้คือธนาคารกรุงเทพท่าประจันนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือที่ท่าประจันข้ามฟากไปที่ตลาดวังหลังวะเอ้ยผมมาสะดุดกับร้านนี้อะไม่รู้ว่าเขาให้ใครขึ้นเวลาได้หรือเปล่าเขายืนแผ่นเสียงแผ่นซีดีเลยอ่ะเรากำลังจะข้ามเรือไปข้ามเรือ4บาท50สตางค์ตรงนี้ก็จะเป็นข้ามเรือข้ามเรือการประจันเรือมาแล้วเรือข้ามฟากมาแล้วเห็นไหมเขาจะไปจอดที่วังหลังก็นี่ไงตรงข้ามกับโรงพยาบาลศรีราชเห็นไหมนี่คือโรงพยาบาลศรีราชเรือก็มาแล้ว4.50 บาทสตางค์ค่าเรือข้ามฟากตรงนี้สวยจังเลยวิวตัวดำอีกแล้วบ๊ายบาย
ไปดูเดินตะวักตลาดวังหลังกันเนี่ยครับว่ามีของกินอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่แบบของกินแล้วอร่อยๆแล้วก็มีอะไรที่ลมเย็นมากอ่ะนี่จะเป็นโซนแฟชั่นตรงนี้เราลงมาแล้วเราจะเจอโซนแฟชั่นเลยเสื้อผ้าเอาละเริ่มเข้าสู่โซนของกินแล้วขาดไม่ได้เลยที่มาต้องดูของกินขนมปังนี่นะทำสดๆอ่ะนี่ล้างจานก่อนนี่ล้างจานใส่ไม่เงี้ยจ้าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสลิมว้าวของดองก็มีดูดิคืองงอ่ะที่นี่ของขายถูกอ่ะมะม่วงเบา20บาทเองอ่ะเจอที่อื่น80พักแป๊บนึงตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ตรงสวนหย่อมสวนหย
่อมของมันไม่หย่อมนะมันเป็นส่วนกลางๆเลยใหญ่มากอยู่กลางตึกของในโรงพยาบาลศรีราชซึ่งโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมันจะตรงข้ามกับตลาดวังหลังเลยตรงข้ามคือเดินข้ามถนนมาเดินข้ามมาประมาณ5-9อ่ะก็ถึงแล้วตรงเนี้ยพอดีผมก็มาหาห้องน้ำเข้าอะไรเข้าเอ้ยตรงนี้มันน่านั่งดีก็เลยมานั่งหน่อยก็ผมก็ยังทัวร์ไม่หมดนะในตลาดวังหลังเจ้าเอว่าไงลูกตัวเล็กเดินตามอยู่วันนี้เจอป้าเขาเป็นสู้นะแฟนคลับเป็นแฟนคลับใครเนี่ยชอบมาเป็นไงครับเพลงไอ้ดุมปังเกครับโอ้ยเยี่ยมเลยในฐานะชอบมูซาเดี๋ยวผมมาช่วยขายช่วยเก็บของเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้คือแบบว่าชุ่มมาเลยหรอผมมาบ่อยครับสมัยเรียนสมัยตอนเรียนแล้วก็ตอนนี้ไม่เคยมาก่อนผมเรียนอยู่ศูนย์ผมเรียนอยู่ที่อนุสาวรีย์แต่เรียนสวนรุสิตอะครับแต่ศูนย์อยู่อนุสาวรีย์ก็มาแบบมากับแฟนอะไรเงี้ยสมัยนั้นแฟนสมัยเรียนนะย้อนไปเกือบ10 ปีแล้วครับเดี๋ยวนี้คือทุ่มนึงก็ปิดละโอ้เงียบสิ5 โมง 6 โมงก็เก็บ6 โมงก็เก็บกันแล้วเดี๋ยวผมช่วยเก็บกันเนี่ยจะเก็บยังจะได้รู้ยังใช่ไหมครับก็หลังจากเมื่อกี้เราไปเดินตลาดแบบของแบบโซนแบบตลาดพื้นบ้านเขาเรียกอะไรอ่ะตลาดแบบลาดย่าแบบตลาดนัดของถูกนี่อีกโซนหนึ่งของวังแหละที่เป็นโซนแบบว่าไปดูไฮโซนิดนึงซึ่งมันไม่เหมาะกับผมเลยห้องไฮโซเนี่ยมีชั้นบนอีกครับจะเป็นแบบเป็นที่นั่งคือฝั่งเนี้ยเป็นร้านอาหารหมดเลยแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบครับสวยมากก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยของอีกโซนหนึ่งของตลาดย่านนี้นะครับผมก็รู้สึกแบบมาเปิดโลกเหมือนก็พาผู้ชมคนดูมาเปิดโลกกับผมอะไปทั้งแบบตลาดนัดคนที่แบบทุกท่านแบบปกติธรรมดาไปนั่งคุยกับป้าผมช่วยป้าเขาขายแมสขายร่มด้วยนะเขาให้แมสผมมาเต็มเลยผมก็บอกไม่เอาเอาแค่อันพอใช้นะครับให้ดูวิวนี่อ่ะวิวตอนเนี้ยลองดูวิววิวนะครับเนี่ยก็จะเป็นโซนที่แบบจะดูแบบโซนนี้จะไฮนิดนึงไฮโซนิดนึงจะนั่งแบบชิลๆนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบนี่บอกคนจะมีการแสดงมันนี่พาขึ้นไปบนดูวิวดีเจ้าพระยาดูวิวเจ้าพระยากันทั้งบนดีกว่าเราอยู่กันข้างล่างใช่ไหมขึ้นไปข้างบนไปเดินขึ้นไปกันว้าวข้างบนมันเป็นแบบนี้เว้ยเป็นที่นั่งแบบนี้อ่ะโอ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะสวยจังเมื่อกี้นี่ไงข้างล่างที่ผมเดินมาถ่ายโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะ
้นอันนู้นก็สวยของคนนั้นสวยเมื่อกี้น้องสองคนก็วิดีโอคอลเหมือนตรงแบบวิดีโอคอลหาแฟนเขาอะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าคนเหมือนน้องสองคนเมื่อกี้เนี่ยเขาวิดีโอคอลหาแฟนเขาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับถามทางวิดีโอคอลว่าท้องฟ้าสวยไหมได้ยินเสียงผู้ชายฝั่งนู้นคุยบอกว่าท้องฟ้าไม่สวยเท่ากับตัวเองเย้เท่มุกจีบสาวสมัยนี้แต่ก็สวยจริงอะสวยมากด้วยทำอะไรเหรอชีวิตอะเขาออกไปใช้ชีวิตเด็ดที่เขาบอกอะเนี่ยเขาเรียกว่าเขาใช้ชีวิตโอ้ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านเห็นเหมือนผมอะโอ้มันสวยจริงๆอะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูอยู่ข้างหลังผมเป็นอย่างเงี้ยดูดิสวยไหมอะสวยไหมสวยไหมเล่าเนี่ยเขาเรียกว่าออกมาใช้ชีวิตเนี่ยเป็นแบบนี้ต้องทำอะไรเหรอที่เขาถามว่าทำอะไรออกมาใช้ชีวิตเนี่ยคืออย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมและฟังจบเดินดูจบคลิปเลยเนาะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวตลาดวังหลังเนี่ยนะครับก็ถ้าจะมาทางฝั่งทนก็ให้ยึดโรงพยาบาลศิริราชไว้เพราะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราชแต่ถ้าเกิดอยากข้ามเรือมาแบบผมเนี่ยก็ให้ยึดมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับไม่ใช่ธรรมศาสตร์รังสิตนะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะแล้วก็ข้ามเรือมาแค่นั้นเองมันจะมีเรือไปวางหลังสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังแบบจนดูผมจดคลิปจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะไปเที่ยวไหนอีกก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบ๊ายบายกับเส้นทางการเที่ยววังหลังของผมนะครับมีความสุขมากเลย บ๊ายบายไปแล้ว